الحمد لله رب العالمين وبه نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم صيبا نافعا اللهم آمين آمين يا رب العالمينวันนี้ก็กลับมาคุยกันเรื่องของประวัติศาสตร์ประวัตินบีประวัติความเป็นมาของเรื่องบางเรื่องที่เรารู้แล้วแต่เรามาเล่ากันใหม่ครั้งที่แล้วเราเริ่มกันถึงเรื่องของอิสรออิลียาตลืมหมดแล้วใช่ไหมเรื่องนิยายปรัมปราที่เล่าโดยพวกยะฮูดีบันีอิสรออีลที่นักวิชาการตัฟซีรเขาแบ่งเป็น3กลุ่มใช่ไหมเรื่องอิสรออิลียาตกลุ่มหนึ่งเอามาเล่าแยกกันเองว่าจะเอาหรือไม่เอาอีกกลุ่มหนึ่งเลือกเอามาเล่าอีกกลุ่มหนึ่งไม่เอามาเล่าเลยเอาเฉพาะที่มีในอัลกุรอานในฮะดีษซอฮีฮ์อย่างเดียวถ้าเราฟังประวัติศาสตร์แบบไม่มีอิสรออิลียาตเลยไม่สนุกจะเล่าไม่สนุกนั้นต้องมีอิสรออิลียาตบ้างวันนี้เราจะมาพูดเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของนบีอาดัมซึ่งเรารู้กันแล้วแหละเรารู้จักนบีอาดัมแล้วแหละเรารู้อยู่แล้วว่ามนุษย์คนแรกของโลกก็คือนบีอาดัมทีนี้ก่อนจะไปถึงนบีอาดัมเนี่ยเรามาคร่าวๆกันก่อนว่าก่อนนบีอาดัมเนี่ยใครอยู่บนโลกเนี่ยแน่นอนโลกนี้สร้างก่อนสร้างนบีอาดัมใช่ไหมหรือว่าสร้างอาดัมเสร็จแล้วสร้างโลกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างโลกก่อนแล้วก็สร้างนบีอาดัมนักประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งบอกว่าก่อนที่นบีอาดัมจะมาอยู่ในโลกเนี่ยโลกนี้ครอบครองโดยอิบลิสยินมาอยู่บนโลกเนี่ยแต่พอลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าจะสร้างนบีอาดัมมาเป็นคอลีฟะตุลอัรฎ์มาลาอิกะห์ก็จึงเขาเรียกมาลาอิกะห์อะไรนะมาลาอิกะห์ก็ได้ถามอัลลอฮ์ดีกว่าว่าลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะสร้างมนุษย์มาหรือจะสร้างสิ่งมาเพื่อให้มาสร้างความเสียหายในโลกเหมือนกับพวกยินหรือไงแต่มันมากไปกว่านั้นมีรายงานโดยท่านอิกรอมะห์รอวามุกอติลอัลอิกรอมะห์อัลอิบนุอับบาสอันนะฮูกอละอัวลุมันซะกะนันอัรฎ์อุมมะตุนยุกอลุลุฮุมอันฮินนิวัลบินซุมมาซะกานะฮาอันยินฟาอากามูยะบุดุลลอฮะตะอาลาซะมานันฟะตอลาอะลัยฮิมอัลอัมดฟะอัฟซะดูฟาซัลลอฮุอะลัยฮิมนะบียันมินฮุมฟะยุกอลุละฮูยูซุฟฟะลัมยะตีอูฮูวะกอตะลูฮูฟาซัลลอฮุลมะลาอิกะตะฟะอะจัลตะฮุมอิลาอิลัลบิฮารวะกานะมุดดะติลอิกามะตุฮุมฟิลอัรฎิอัลฟุอามินเขาบอกว่ามีรายงานจากท่านชื่ออะไรเมื่อกี้ที่อ่านมากอตินจากท่านอิกรอมะบอกว่าท่านอิบนุอับบาสรายงานจากท่านอิบนุอับบาสอันนะฮูกอลาอิบนุอับบาสบอกว่าคนกลุ่มแรกหรือว่าสิ่งแรกที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ก็คืออุมมะตุนอุมมะแปลว่าอะไรประชาชาติกลุ่มหนึ่งยูกอลูลาฮุมที่ถูกเรียกว่าถูกขนานนามว่าอันฮินวันบินก่อนยินมีสิ่งถูกสร้างชนิดหนึ่งที่เรียกว่าฮินไม่เรียกว่ายินนะเรียกว่าหินด้วยตัวฮายิน
ตัวยีมใช่ไหมยินมันตัวยีมใช่ไหมอันนี้เป็นตัวฮาเรียกว่าฮินแล้วก็เรียกว่าบินตัวบาแล้วก็ตัวนูนก่อนที่ยินจะมาเนี่ยมีพวกฮินกับพวกบินอาศัยอยู่และหลังจากพวกนี้ไปยินก็มาอาศัยอยู่ยินมาทีแรกนั้นยาบูดุนัลลอฮะตะอาลาก็เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะมานันเป็นเวลายาวนานและพอเวลาผ่านไปพวกนี้ก็ก่อความเสียหายอย่างที่เรารู้กันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จึงส่งนบีมินฮุมมินันยินแสดงว่ายินเคยมีนบีนะยินมีนบีไหมอ้าวยิ้มนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นนบีอะไรเป็นนบีของมนุษย์และเป็นนบีของยินแต่ท่านนบีมูฮัมมัดท่านนบีอาดัมยันท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีนบีที่เขาชอบพูดกันเท่าไหร่นะ 274,000 ใช่มั้ยที่เขาชอบพูดกันน่ะผมก็พูดตามเขานบีมีเท่าไหร่นะ 274,000 เขาว่ากันนะผมก็ว่าตามเขาจะเอาแน่นอนกับผมไม่ได้แต่นบีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในกุรอานนั้นมีอยู่25แต่วันนี้เราก็ได้รู้ว่านบีนั้นไม่ได้มีแค่เพียงที่เป็นบัชชัรอย่างเดียวนบีเป็นยินมีไหมมีนบีเป็นยินนบีเป็นยินมาเมื่อไหร่มาก่อนท่านนบีมูฮัมมัดก่อนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างนบีอาดัมมาในขณะนั้นโลกนี้อยู่โดยพวกยินพวกยินก็ก่อความเสียหายทะเลาะเบาแว้งสร้างความวุ่นวายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอัรซะละอะลัยฮิมนบียันยูกอลุละฮูยูซุฟนบีของยินน่ะชื่อยูซุฟแสดงว่ายูซุฟไม่ใช่ยูซุฟนบีคนนะอันนี้ยูซุฟนบียินอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งนบีมายังพวกยินที่ต่อสู้กันในโลกแล้วนบีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาถูกเรียกว่ายูซุฟฟะลัมยะตีอูฮูวะกอตะลูฮูวะอัรซะลุลลอฮุลมะลาอิกะตะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งนบีว่าพวกนี้ก็เหมือนยินนี่มันนิสัยเหมือนยิวส่งนบีมากลัวฆ่านบีซะก็ฆ่านบีตายฆ่านบียูซุฟนบียินนะตายพอนบีตายลอสุบันตาลาก็ส่งทีนี้ส่งใครส่งมาลาอิกะห์มาจับไอ้พวกยินที่มันสร้างความเสียหายพันธนาการพวกนี้แล้วเอาไปปล่อยที่ไหนฟิลบิฮาร์บาฮรุนแปลว่านั่นแหละยินมันมีจำนวนเท่าไหร่ผมไม่ทราบที่มันต่อสู้กันบนโลกนี้ก่อนที่มนุษย์จะมาอยู่และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้โลกนี้ว่างโดยเอาพวกอิบลีสยินพวกเนี้ยให้มลาอิกะห์จับพันธนาการไปปล่อยไว้ในทะเลฉะนั้นพอเราได้ยินอิบลีสเราจะได้ยินว่าบัลลังก์ของอิบลีสอยู่ที่ไหนอยู่บนน้ำบัลลังก์ของอิบลีสอยู่บนน้ำมันบัญชาการอยู่บนน้ำอยู่ตรงไหนไม่รู้แหละแต่ว่าตามรายงานที่ชัดเจนที่ซอฮีฮ์ก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะห์นั้นมาจับพวกยินพันธนาการไปทิ้งในทะเลบางรายงานบอกว่าไม่ได้ทิ้งในทะเลอย่างเดียวไปทิ้งตามป่าเขาตามป่าฉะนั้นเข้าไปในป่าไหมเจอไหมเจอยินไหมยินอยู่ตามป่าตามเขาอ่ะพอเราจะไปในสถานที่ที่เป็นป่าเป็นเขาให้ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เขาบอกว่าวากานะบุดดะตุลอีกอมาตูฮุมฟิลอัรดิอัลฟุอามินระยะเวลาที่พวกยินมันอยู่บนโลกเนี่ยก่อนนบีอาดัมมาเนี่ยอัลฟุอามพันปีนานไม่พันปีนานไหม
ี่คนเนี่ยพันปีเนี่ยคนละเนาะคนเดียวแต่เขาไม่เราก็ไม่รู้ว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนยินมันอายุยืนเท่าไหร่ยินมันไม่ตายยินตายไหมยินตายไหมเออว่ะยินที่ถ้ายินตายอิบลิสก็คงตายไปแล้วนะอิบลิสตายก็สบายแล้วแต่ยินบางกลุ่มมันก็ออกลูกออกหลานเหมือนกับเราดีใช่ไหมมนุษย์สมสู่กับยินยังมีเลยเขาบอกอ้าวเธอไม่เคยเจอหะดีษไงหะดีษท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมชอบแวะเรื่องนี้เนี่ยไม่รู้เป็นไรหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าใครที่จะนอนกับภรรยาพวกเธอใครมีเมียแล้วมีไหมไม่มีนะใครที่นอนกับภรรยาเนี่ยให้อ่านดูอาใช่ไหมถ้าไม่อ่านดูอาเป็นไงใช่ตอนจะทำอะไรอ้าวใช่ตอนจะทำอะไรเออใช่ตอนมันก็จะสวมรอยด้วยอร่อยด้วยก็แสดงว่าใช่ตอนมันก็สมสู่กับมนุษย์ได้เหมือนกันทำมนุษย์ไม่อ่านดูอาไงต้องอ่านดูอาใครอ่านดูอามีเพศสัมพันธ์ได้มั้งอ่านก็ได้ยังอย่าเพิ่งมันต้องรีบท่องหรอกท่องดูอาอื่นไปก่อน นี่ก็คือเรื่องราวของเดี๋ยววันหลังเราจะมาเล่าไอ้เรื่องของบินไอ้เรื่องของฮินว่ามันเป็นอย่างไร เขาบอกว่าเรื่องของนบีอาดัมเรากลับมาเรื่องของนบีอาดัมซากะรออะห์ลุลอิลมีอันนัลอัดดะกับละอันยักลุกอลลอฮุตาอาลาอาดามาอะลัยฮิสลาตุวัสสลามฟะกานะตะฮ์ตะซุลตอนอิบลีสอัลไลน์เขาบอกว่าก่อนที่โลกนี้ก่อนที่นักวิชาการเขาบอกว่าโลกเนี้ยก่อนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างอาดัมมาโลกนี้อยู่ภายใต้การปกครองตะฮ์ตะซุลตอนอิบลีสอัลไลน์อยู่ภายใต้การปกครองของอิบลีสฟะลัมมากาซารัตยะรออิมยะรออิมุนยินอะรอดัลลอฮุตะอาลาอันยะกูนะฮูนาละกะซอลฟุนยะดีดุนยัสกูนูนัลอัรฎโลกก่อนที่จะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้นบีอาดัมมาอยู่เนี่ยโลกนี้อยู่ภายใต้การปกครองของอิบลีสและเมื่อพวกอิบลีสพวกยินอิบลีสเนี่ยมันได้ก่อความเสียหายอย่างมากมายในโลกนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันยากูนาฮูนาละกะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงต้องการให้บนโลกนี้นั้นซ่อนฝุ่นยาดีดุนซ่อนฝุ่นแปลว่าชนิดยาดีดแปลว่าใหม่มันมียินละตอนนั้นยังไม่มีมนุษย์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จึงต้องการให้บนโลกเนี้ยมีสิ่งถูกสร้างชนิดใหม่เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้มาอาศัยอยู่บนโลกนี้วายากูนูนะคอลาอิฟและก็เป็นผู้ดูแลปกครองโลกนี้ฟะลัมมากอลัลลอฮุตะอาลาลิลมะลาอิกะติอันนะฮูยูรีดูอันคอละกออาดามะกอลูและครั้นเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงตรัสกับมาลาอิกะโดยพระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์จะทรงสร้างสิ่งถูกสร้างชนิดใหม่ขึ้นมามาลาอิกะก็จึงถามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัตจาลูฟีฮาไมยุบซีดูฟีฮาวายัสฟีกุดดิมาอะวะนะฮ์นุนุซับบิฮุบิฮัมดิกะวะนุกอดดิสุลักพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์จะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาซึ่งมาลาอิกะห์ยังไม่รู้หรอกว่าคืออะไรมาลาอิกะห์ก็ถามว่าพระองค์จะทรงอัตจาลูฟีฮาจะทำให้บนโลกนี้นั้นหรือในโลกนี้นั้นมีผู้ที่ก่อความเสียหายวายัสฟีกุดดิมะและก็รบราฆ่าฟันกันวะนะนูนุซับบิฮุบิฮัมดิกะวะนุกอดดิสุลักและทั้งที่พวกเรานั้นนุซับบิฮุบิฮัมดิกะพวกเราก็สดุดีสรรเสริญต่อพระองค์และพระองค์จะสร้างใครหรือจะสร้างอะไรมาให้สร้างความเสียหายบนโลกนี้
คำพูดของมาลาอิกะนี้ฟะกานะฮาซาอิสติฟฮามมัชรูอุนมินัลมะลาอิกะฟะกอละละฮุมพอมาลาอิกะพูดแบบนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จึงตรัสตอบกับมาลาอิกะว่าอินนีอะลามุมาลาตะละมูนมาลาอิกะไม่รู้เรื่องหรอกใช่มั้ยว่าอะไรจะเกิดขึ้นและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำอย่างไรไม่ใช่ว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมามาลาอิกะจะรู้แค่เพียงสิ่งที่เห็นทำไมมาลาอิกะถึงมาลาอิกะรู้ไหมว่าไอ้พวกยินน่ะมันต่อสู้กันรู้ไหมรู้แต่มาลาอิกะรู้ไหมว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างขึ้นมาใหม่ที่เรียกว่าอินส์เนี่ยมันจะต่อสู้กันมาลาอิกะรู้ไหมไม่รู้ที่มาลาอิกะพูดมามาลาอิกะทำอะไรเอาเดามาลาอิกะเดาเอาจากสิ่งที่เห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าอินนีอะละมูมาลาตะละมูนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกมาลาอิกะว่าอัลลอฮ์รู้กว่าสิ่งที่มาลาอิกะรู้ยะนีนั่นก็คือหมายความว่าอันนะฮูยะละมูมายักตาดีฮิอัลอัมรอักษรมินฮุมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมากกว่ามาลาอิกะเอารูปมายะละมูมาซายฟอัลฮูอิบลิสบาดะคอลกีอาดัมอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าอิบลิสน่ะมันจะทำอะไรหลังจากที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างอาดัมมาแล้วเธอว่าอัลลอฮ์รู้ไหมให้แน่นะตอบให้แน่นะให้มั่นใจนะเธอว่าอัลลอฮ์รู้ไหมเออต้องรู้นะห้ามมีในใจนิดเดียวว่าเฮ้ยอัลลอฮ์ไม่รู้มั่งไม่ได้นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ไหมว่าเราจะเข้านรกสวรรค์รู้ไหมเรารู้ไหมเอออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเอารูปมายะละมุมาซายัฟอัลฮูอิบลิสบะดาคอลกิลอาดัมอิดอินนาอาดัมซายะกูนุคอลีฟาตุลลอฮ์ตะอาลาอัลอัลอัรฎิลลตีกานัตฟีซุนตอนอิบลิสนั่นก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างนบีอาดัมมานะครับแล้วก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่านบีอาดัมนั่นแหละจะเป็นตัวแทนของพระองค์ผมไม่อยากแปลอย่างนี้เลยจริงๆนะไม่รู้คนเขาชอบแปลกันคอลีฟาตุลอัรฎคอลีฟะตุลลอฮ์อย่างเงี้ยขนาดนบีอิบรอฮีมเขาเรียกอะไรนะคอลีลุลลอฮ์แปลว่าอะไรอ่ะผมไม่อยากแปลเลยอ่ะผมอยากจะพูดว่าคอลีลุลลอฮ์อย่างเดียวอ่ะใช่ไหมถ้าคอลีลุลลอฮ์อย่างเดียวฟังดูสบายใจนะถ้าแปลเป็นไทยดิแปลดิเพื่อนซีอัลลอฮ์คนสนิทอัลลอฮ์มันยกนบีอิบรอฮีมให้สูงขึ้นแต่ดึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ต่ำลงมาปะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปแปลมันคอลีลุลลอฮ์ก็คือคอลีลุลลอฮ์พอแปลเป็นไทยแล้วมันเป๋ไงเอาพอแปลเป็นไทยปุ๊บเพื่อนสนิทคอลีนเพื่อนสนิทอยู่แล้วคอลีนรอฟิกนี่เพื่อนสนิทพอเพื่อนสนิทพอแปลว่าเพื่อนสนิทของเราสมองเราไปเป็นภาษาไทยทันทีเลยเพื่อนสนิทกอดคอได้อะไรตาอะไรได้อ่ะใช่ไหมล่ะฉะนั้นคำบางคำเนี่ยอย่าไปแปลมันพอแปลแล้วมันเป๋ทีนี้เรามาดูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างนบีจะสร้างสิ่งปลูกสร้างชนิดใหม่สิ่งสูงสร้างชนิดใหม่ขึ้นมาพออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอย่างนี้แล้วก็ตอบคำถามมาลาอิกะฮ์เรียบร้อยแล้วฟากอบะดุลลอฮุตะอาลากอบดะตันมินัลอัรฎิฟีฮามินกุลลิอันวานินอัตตุรอบตรงนี้แหละระวังให้ดีนะพออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์จะสร้างนบีอาดัมพระองค์ทำไงกอบะดอกอบะดอแปลว่าอะไรกอบอัลลอฮ์ได้กอบอะไรกอบดอตันกอบหนึ่ง
เราได้กรอบมากรอบหนึ่งมีนัลอัรดีจากโลกฟีฮาและในกรอบมือของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมินกุลลีอันวานินมาจากทุกๆสีของดินอ้าวลองแปลดิแปลดิแปลดิที่ผมพูดมาทั้งหมดลองแปลดิแปลเป๋เลยนะแต่ถ้าเราไม่แปลเราอ่านรู้เข้าใจเป็นภาษาอาหรับเราสบายเรารอดอัลลอฮ์ก็ได้กรอบนี่ไง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 นี่อัลลอฮ์เอามือของพระองค์สองมือเนี่ยกรอบดินขึ้นมาใช่ไหมล่ะแล้วการกรอบของพระองค์เนี่ยได้ดินมาทั่วโลกเลยต่างสีต่างกลิ่นต่างลักษณะกรอบกรอบมาเอาเธอคิดดิอัลลอฮ์มีอะไรเธอคิดพอเธอคิดกรอบปุ๊บอัลลอฮ์มีอะไรมือแล้วถ้าเธอบอกว่ากรอบแบบนี้มืออัลลอฮ์เหมือนใครเหมือนมือกูนี่ไงใช่ไหมถ้าบอกว่าคิดถ้าไปคิดแบบนี้ปุ๊บไปเลยนะถ้าใครมีความเชื่อว่ามืออัลลอฮ์เหมือนมือเราจบไหมจบแล้วทำไงอ่ะเอาแล้วทำไงสมองมนุษย์จะคิดยังไงอ่ะเออเอาผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยร้อยละ120คิดพอบอกว่ากรอบปุ๊บนี่หลับตานึกภาพเลยอัลลอฮ์เนี่ยเอามือมากรอบดินอย่างนี้มือของอัลลอฮ์เนี่ยต้องใหญ่ไปทั่วโลกเลยแล้วกรอบออกมาก้อนใหญ่มากคิดไหมอย่าคิดเอาแต่แล้วทำยังไงจะไม่คิดเอาแล้วนี่แหละคืออีมานแหละนี่แหละคืออีมานคุณแล้วก็ขนลุกนะที่นบีบอกว่าฮาลาวะตุนอีมานไงฮาลาวะตุนอีมานนะรสหอมหวานของการมีอีมานนะแต่ถ้าพูดแล้วยังคิดไม่แต่ต้องยืนยันว่าเรามีมือไหมมีอัลลอฮ์มีนิ้วไหมมีอัลลอฮ์มีมือแล้วยื่นมือไปด้วยนะยื่นป่ะไม่ยื่นจะกรอบได้นะมันปวดหัวไปหมดไงฉะนั้นบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยเราเนี่ยมันมีวิธีการพูดที่ยากอะว่าจะให้คนไม่คิดก็มันอ่านไปตามนี้มันจะให้พูดว่าอะไรล่ะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงกรอบดินมากรอบมือหนึ่งแล้วพระองค์ก็กรอบมาจากดินทั่วโลกเลยนะไม่มีตรงไหนขัดตกบกพร่องเลยนะกรอบมากรอบมือหนึ่งแค่นั้นแหละที่เหลือเธอก็ไปคิดเอาเองแต่ห้ามบอกว่าอัลลอฮ์ไม่มีมือนะแต่ห้ามบอกว่าอัลลอฮ์มีมือเหมือนเธอนะแต่ห้ามบอกว่าอัลลอฮ์กรอบเหมือนเธอกรอบดินนะไปคิดเอาเองว่าเธอจะทำยังไงกับอะกีดะฮ์ของเธออันเนี้ยฟาบัลละฮาดัตตุรอบบินมาอีซุมมาตารอกะฮูมุดดะตันไกยะตะฮัจจัรกรอบดินมาแล้วทำไงเอาน้ำใส่บัลล่าแปลว่าทำให้เปียกแสดงว่าลอสุมารกรอบดินอะไรมาดินแห้งจะเย็นไอ้ลุมมันจะเหนียวไปไหนอ่ะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากรอบดินมาแล้วบัลละบัลละแปลว่าทำให้เปียกบัลละฮาดัตตุรอบเอาดินที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากรอบมาเนี่ยเราเอาน้ำใส่บัลละบิลมาแปลว่าทำให้เปียกด้วยน้ำซุมมาตะรอกะฮูมุดดะตันไกยะตะฮัจจัรเอามาเอาน้ำใส่แล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นตารอกาฮูแปลว่าตารอกาแปลว่าทิ้งตารอกาฮูแปลว่าทิ้งดินนั้นมุดดะตันระยะเวลาหนึ่งยาตาฮัจร์แปลว่าฮายารุนแปลว่าฮายารุนแปลว่าหินยาตาฮัจร์แปลว่าให้มันแข็งฟาซอรอซอนฟาซอรอซอนซอลันเอาดินมาใส่น้ำเปียกแล้วก็วางไว้มันจึงกลายเป็นดินเหนียวทีนี้แหละดินเหนียวแหละ
ไม่ได้รอให้แข็งจนกระทั่งแข็งเป๊กเป็นหินแต่ว่ารอจนกระทั่งมันเหนียววะฮุวะอักรับลิลฟุจาร์ไกรออันนันนาร์ลัมยามุสซะฮูบันยัฟะวะฮดะฮูมันเป็นดินที่เขาเอามาปั้นแต่ว่าไม่ได้โดนไฟอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปล่อยมันไว้อย่างนั้นให้มันแห้งไปเองเข้าใจนะก็คือสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ต้องระวังก็คือไฟเนี่ยจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับเราเลยไฟเนี่ยจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับเราเลยไฟไปยุ่งเกี่ยวกับใครชัยฏอนมนุษย์เนี่ยการสร้างมนุษย์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่เกี่ยวกับไฟเลยดินล้วนๆดินกับน้ำการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ดินแห้งพระองค์ก็ไม่ได้ให้ถ้าพูดกันอย่างนี้ก็คือไม่ได้เอาตากแดดเอาไว้ในร่มเอาไว้อย่างนั้นโดยไม่มีมีการทำอะไรด้วยความร้อนและปล่อยไว้อย่างนั้นจนกระทั่งมันกลายเป็นดินเหนียวพอมันเป็นดินเหนียวแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอะไรต่อวะฮากะดาวูลิดาอาดัมวะลัมยะกุลละฮูอบุนเอาอุมมุนและก็ด้วยวิธีนี้แหละอาดัมจึงถูกกำเนิดขึ้นมาโดยไม่มีพ่อแล้วก็ไม่มีแม่วะลากินนะฮามาชีอะตุลลอฮิตะอาลาแต่ว่าอาดัมเกิดมาด้วยกับมาชีอะด้วยกับด้วยแปลว่าอะไรเดียการประสงค์เจตนารมณ์พระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกานะตูลูฮูฮีนามาสิตตูนาซิรอนวะกานะตูลูฮูฮีนามาสิตตูนาซิรอันความสูงของท่านนบีอาดัมณเวลานั้นหรือณเวลาที่สร้างนั้นซิตตูนาซิรออันซิตตูนแปลว่า60ซิรอศอก60ศอก2ศอกเป็น1เมตร60หาร2เหลือ30เมตรตึกชั้นหนึ่งสูง5เมตรเนี่ยชั้นหนึ่งเนี่ย5เมตรที่นี่ไม่ถึงมึงเนี่ยนี่ถึงไหมตึกมาตรฐานทั่วไปอ่ะชั้นหนึ่งเขาสูง5เมตร30เมตรตึกกี่ชั้นอ่ะ6 5 30สูงตึกสูงเท่าตึก6ชั้นน่ะนบีอาดัมอ่ะเป็นไงอ่ะแต่ว่าเราทุกคนในอินชาอัลเลาะห์นะเราทุกคนจะโตเท่านบีอาดัมหมดทุกคนอินชาอัลเลาะห์เพราะว่าเนี่ยไอ้คนตัวเล็กไอ้คนตัวสูงไอ้คนตัวต่ำไอ้คนขาเป๋ไอ้คนอะไรต่ออะไรเนี่ยวันหนึ่งเขาจะมีโอกาสขอแค่ใหญ่เท่านบีอาดัมพอนะอย่าใหญ่กว่านบีอาดัมนะเพราะมนุษย์เนี่ยในวันฟื้นคืนชีพเนี่ยหลังจากนั้นแล้วจะมนุษย์ออกจะแบ่งเป็น2รูปร่างใช่มั้ยรูปร่างแรกก็คือรูปร่างนบีอาดัมรูปร่างที่2ก็คือรูปร่างของยักษ์ผมจะบอกว่าอย่างงี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลูกหลานของอาดัมนั้นจะเข้าสวรรค์อะลาซูรอติลอาดัมลูกหลานของอาดัมนั้นจะเข้าสวรรค์ในรูปร่างของอาดัมก็คือคนที่ได้เข้าสวรรค์ทุกคนนั้นจะต้องสูง30เมตรทุกคนเนี่ยพวกเธอเนี่ยทุกคนแหละพวกเราดีกว่านะเดี๋ยวผมไม่ได้เข้าสวยอีกพวกเราทุกคนเนี่ยถ้าได้เข้าสวรรค์เนี่ยทุกคนจะตัวเท่ากันหมดก็คือสูง30เมตรอันนี้หะดีษซอฮีฮ์
ว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลูกหลานของอาดัมจะเข้าสวรรค์อะลาซูเราะติลอาดัมแต่ชาวนรกไอ้ที่หะดีษซอฮีฮ์นะชาวนรกนะฟันซี่หนึ่งฟันกรามเนี่ยของชาวนรกอะฟันกรามของชาวนรกไอ้ที่ผมได้ยินฟันกรามของชาวนรกแต่ว่าจากไหล่ซ้ายไปไหล่ขวาจากไหล่ซ้ายไปไหล่ขวาของชาวนรกเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะใช้ยานพาหนะที่เร็วที่สุดในโลกดุนยาเนี่ยวิ่ง3วันอะไรที่เร็วที่สุดในดุนยาเปอร์เช่เจ็ตเครื่องบินเจ็ตสามวันวิ่งถึงไหนอ่ะนั่นแหละถ้าไปวิ่งจากไหล่ขวาไปไหล่ซ้ายของชาวนรกเนี่ยใช้เวลาสามวันเธอดูคิดดูมันใหญ่ขนาดไหนฟันซี่หนึ่งของชาวนรกเนี่ยเท่าภูเขาอูฮุดไอ้ที่ผมจำฮะดีษซอฮีฮ์ได้เดี๋ยววันหลังเรามาเล่ากันแต่ชาวสวรรค์นั้นก็ตัวเท่านบีอาดัมแล้วแหละคือเข้าสวรรค์ด้วยรูปร่างของนบีอาดัมเพราะอะไรมีนักวิชาการมีคนก็ถามว่าเพราะอะไรล่ะชาวนรกอ่ะชาวนรกอ่ะมันถึงเข้านรกตัวใหญ่ผิวหนังมันด้วยผิวหนังอ่ะหนังอ่ะหนังอ่ะหนังเนี่ยของเราโดนนิดก็ถลอกใช่ไหมแล้วมันเจ็บปวดมันเจ็บปวดที่ไหนมันเจ็บปวดที่ผิวหนังแต่หนังของชาวนรกเนี่ยหนามากก็คือมันจะไฟไหม้มันจะเจ็บปวดมันก็เจ็บปวดทรมานอยู่ที่หนังนั่นแหละที่ตัวใหญ่ก็คือจะได้รับความเจ็บปวดอย่างตัวเล็กๆอย่างเรานี่โดนไฟนรกทีเดียวก็ฟอดแล้วใช่ไหมล่ะแล้วเธอคิดดูว่านรกอ่ะนรกอาจจะใหญ่ขนาดไหนไม่ต้องห่วงไม่เต็มเพราะว่าในกุรอานมีอายะห์นึงที่ชาวนรกถูกโยนลงไปนั้นนรกพูดว่าอะไรนะนรกพูดว่าฮันมินมาซีฮันแปลว่ามินมาซีดมาซีดมีฮัดฟินฮันมินมาซีดแปลว่ามีอีกไหมมีเพิ่มอีกไหมมีแหมก็กับเมืองบนท้องมีแหมก็มีอีกไหมจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเอาอะไรเอาขาของพระองค์อ่ะอัลลอฮ์มีขางะเริ่มคิดละพอที่พูดถึงลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาเริ่มคิดละอัลลอฮ์เอาขาของพระองค์น่ะแย่ลงไปด้วยศักดานุภาพด้วยเดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานรกมันบีบตัวเข้ามาจนกระทั่งนรกมันหายใจไม่ออกที่มันร้องอก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 นรกมันซ่านรกมันพูดว่าอะไรฮัลมินมาซีดมีอีกไหมแปลว่าอะไรแปลว่ามันซ่าไงโอ้ยกูนี่ใหญ่โตมาเหอะลงมาเหอะลงมาคนชั่วมีอีกไหมลงน้ำซ่าก็เลยเจอลอสุบฮานะตะอาลาจัดการเขาให้เอาว่ากันไปเดี๋ยวเขาไปเล่ากันวันหลังมีเรื่องสนุกเยอะแต่มันอิสราเอลียันบ้างนะเธอก็ไปแยกเอาผมขอเป็นแบบอิบนุกะซีรแล้วกันเอามาเล่าเธอก็ไปตัดสินกันเองอาจารย์ละจบละอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์ทรงสร้างนบีอาดัมมานะครับโดยไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วก็ความสูงของท่านนบีอาดัมในขณะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างนั้น60ศอกอินดามะคอละกะฮุลลอฮุตะอาลาอัรซะละฮูอิลัลมะลาอิกะ
อิลัลมาลาอิกะติอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพอสร้างนบีอาดัมมาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็ส่งนบีอาดัมไปยังพวกมาลาอิกะฟะกอละละฮุมท่านนบีอาดัมก็จึงไปพูดคำแรกกับมาลาอิกะว่าอัสสลามุอะลัยกุมฟะกอลูมาลาอิกะก็ตอบว่าอัสสลามุอะลัยกะวะเราะห์มะตุลลอฮ์แปลกไหมนบีอาดัมบอกว่าอัสสลามุอะลัยกุมมาลาอิกะตอบว่าอัสสลามุอะลัยกะวะเราะห์มะตุลลอฮ์เพราะว่าอะไรเพราะว่ายังมีนบีอาดัมคนเดียวจะมาตอนหลังเหตุการณ์นี้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มาเปลี่ยนเป็นว่าอะไรกุมุสลามหรืออัสสลามุอะไรอะไรกุมใช่มั้ยฟะกานะฮาซัสสลามและการตอบรับอย่างนี้หรือการทักทายอย่างนี้เพราะว่าสลามุนอาดัมวะซุริยะตุฮูมันเป็นการทักทายของท่านนบีอาดัมแล้วก็ลูกหลานของท่านนบีอาดัมมิมบะดิฮีหลังจากที่ท่านนบีอาดัมจากไปวะกอดอัลลามะฮุลลอฮุตะอาลาอัสมาอูกุลละชัยอินและหลังจากนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็ได้ทรงสอนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับท่านนบีอาดัมหากเราจะต่อสักนิดนึงผมขอต่อตรงนี้ละกันนะมัดฮะละมัดฮะละมัดฮะละแปลว่าอะไรอ่ะมัรฮะละแปลว่าวาระขั้นตอนแปลว่าขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนการสร้างของเธอไม่มีหรอกขั้นตอนการสร้างอาดัมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขั้นตอนนะเมื่อกี้เราอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากอบดินมาจากทั่วโลกแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็เอาน้ำใส่แล้วก็ปล่อยไว้จนกระทั่งมันเป็นดินเหนียวหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ปั้นเป็นรูปนบีอาดัมสูง30เมตร60ศอกแล้วก็พาไปหามะลาอิกะห์แล้วก็นบีอาดัมบอกมะลาอิกะห์ว่าอัสสลามุอะลัยกุมมะลาอิกะห์ก็ตอบแล้วก็การทักทายระหว่างอาดัมกับมะลาอิกะห์นั้นก็กลายเป็นการทักทายระหว่างมุสลิมหลังจากนี้เขาบอกว่าขั้นตอนการสร้างนบีอาดัมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามัทฮะละตุตีนเริ่มจากดินก่อนพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอิซกอละร็อบบุกะลิลมะลาอิกะติอินนียาอิลุบิลยาอินนีคอลิกุบะชะรอนมินตีนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะสร้างนบีอาดัมจากดินตีนุนแปลว่าดินวะกานะฮาซัตตุรอบมัมซูยันลิอานาซิรุลอัรฎ์ญะมีอันดินที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามาสร้างนบีอาดัมเนี่ยมันก็คือดินที่เอามาจากทั่วโลกวะมูดอฟันอิไลฮิลมาเอาดินมาแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เอาน้ำใส่อันนี้นะขั้นตอนแรกนะเอาดินมาเอาน้ำใส่ลำดับที่2อัลฮะมาอินมัสนูนปล่อยไว้จนเป็นดินเหนียววะซาลิกะบะดะอันมัรรัตอะลัยฮิฟัตรอตันวะฮุวัตตีนลิกอลิฮิตะอาลาละกอดคอลักนันอินซานะมินซอนซอลินมินฮามาอินมัสนูนปล่อยไว้จนกระทั่งเป็นดินเหนียวแล้วอันดับที่3อัตตะกาวุนทําให้เป็นรูปร่างวะฮิยะยะละฮูอะลายะซดิลอาดัมก็คือทําให้เป็นรูปร่างของท่านนบีอาดัมซาซูรอตินที่มีรูปร่างวะกานะซาลิกะฟียามินยุมอะห์สร้างในวันอะไรวันศุกร์สร้างนบีอาดัมในวันศุกร์วะกานะตูลูฮูกอรอกอรอบะตุสลาซีนะมิตรอนความสูงของท่านนบีอาดัมนั้นเกือบ30เมตรกะมายะอฟีบาดิริวายาตอันนะฮูซิตตูนะซิรออันลิกาลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอละกัลลอฮุอาดัมอะลัยฮิอาลาซูรอติฮีวะตูลิฮีสิตตูนะซิรออันอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสร้างนบีอาดัมมาตามรูปร่างของท่านนบีอาดัมนั่นแหละแล้วก็นั่นก็คือความสูง60ศอก
และอันที่4หลังจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาดินมาเอามาจัดการปั้นเป็นรูปนบีอาดัมเรียบร้อยแล้วอันนัฟเป่าวิญญาณเข้าไปฟะบะดะอิกติมานคอลกีอาดัมอะลัยฮิสสลาตุวัสสลามอะลาซูรอติฮินะฟะคุลลอฮุตะอาลาฟีฮิมินรูฮิฮิตรงนี้ให้ดีนะเอาเธอแปลผมจะแปลให้ฟังตรงนี้เขาแปลว่างี้เมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างรูปร่างของท่านนบีอาดัมเสร็จเรียบร้อยแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงเป่านะฟะข้อไปว่าเป่าไปที่นบีไปที่นบีอาดัมมินรูฮิฮิจากวิญญาณของพระองค์เป่าวิญญาณของพระองค์เข้าไปที่นบีอาดัมแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่านบีอาดัมก็คืออัลลอฮ์ใช่ไหมเพราะวิญญาณของอัลลอฮ์ใช่ไหมที่เป่าเข้าไปเอาเธอเข้าใจว่าไงเอางงใช่ไหมรูหุนแปลว่าอะไรรูหูหูแปลว่าอะไรวิญญาณของเขาในรูหูหูรูฮีฮีเนี่ยผมไม่อยากไม่อยากอ่านคำว่ารูฮีฮีนะอ่านว่ารูฮูดีกว่านะรูฮูเนี่ยแปลว่าวิญญาณของอัลลอฮ์แปลว่าอะไรวิญญาณของอัลลอฮ์แปลว่าก่อนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างมนุษย์เนี่ยมนุษย์ที่เกิดมาทั้งหมดแล้วเนี่ยก่อนที่จะเป็นคนมาเนี่ยมีอะไรอยู่แล้วมีวิญญาณอยู่แล้วคือสร้างวิญญาณมาก่อนแล้วมินรูฮิฮีก็คือมินวิญญาณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างไว้ก่อนแล้วไม่ใช่รูฮุลลอฮ์ไม่ใช่รูฮุลลอฮ์นะแต่เป็นรูฮิฮีเป็นวิญญาณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงสร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป่าวิญญาณที่พระองค์มีอยู่แล้วเนี่ยก็คือวิญญาณของอาดัมเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาทรงสร้างไว้แล้วก็เป่าเข้าไปท่านนบีอาดัมและหลังจากนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูมีวิญญาณก่อนพอมีวิญญาณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อะไรอัสซัมอวัลบะซอรให้ได้ยินให้เห็นวะบาดะมุดดะตินคอลากอมินดอลอีฮีฮาวะทุกอย่างมีให้ได้ยินให้เห็นให้ลิ้นได้ลิ้มรสอะไรทุกสิ่งทุกอย่างใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นนบีอาดัมสมบูรณ์แล้วและหลังจากนั้นไม่นานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงสร้างนางฮาวะขึ้นมาวิธีการสร้างนางฮาวะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือฟาคอละกอฮัลลอฮุตะอาลามินฮูมินกอยรีอันยัชอัรบิฮาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนบีอาดัมสร้างนางฮาวาจากสร้างนบีอาดัมนะอัลลอฮ์สร้างจากอะไรกระดูกซี่โครงดึงกระดูกซี่โครงมาเจ็บไหมเออเอามาที่เธอมาดึงไม่เจ็บมาดึงกระดูกซี่โครงออกมาเจ็บนะแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนางฮาวาจากกระดูกซี่โครงของอาดัมนั้นโดยที่อาดัมไม่รู้สึกตัววะลัมยะญิซบิซาลิกะอะลามันไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยวะรออาฮายาลิซะตันอินดะรอซีฮีอะลากุรซียินกะอะห์ซะนีมาคอลากัลลอฮุตะอาลาอาดัมนอนหลับตื่นขึ้นมาเจอสาวงามนางหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้หัวเตียงเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วจากการเขาเล่าอย่างนี้ก็คือวันนั้นอาดัมนอนหลับตื่นขึ้นมาเจอสาวงามนางหนึ่งนั่งอยู่ที่หัวเตียงบนเก้าอี้ด้วยนะบาดาอิสไตกอซอมินเนามิฮีฟาซาลาฮานบีอาดัมก็ถามว่าหัวอายุถามว่าอะไรนะหัวอายุมันอันติอะคือเป็นใครคุณเป็นใครมันอันติแต่นบีอาดัมไม่ได้พูดภาษาอาหรับนะใช่ไหมนบีอาดัมไม่ได้พูดภาษาอาหรับนบีอาดัมพูดภาษาซิริยานีอะผมก็พูดได้แค่นี้แหละก็คือภาษาซีเรียนียะภาษาในโลกมีอยู่3ภาษาที่เป็นที่รู้จักก็คือ1ภาษาซีเรียนียะ2ภาษาอิบรอนียะ3ภาษาอาหรับียะ
ซิริยานียะก็คือพูดสมัยนบีอาดัมเรื่อยมานบีอาดัมนบีนูห์นบีอาดัมนบีอิดริสนบีชีดนบีอะไรเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้พูดภาษาซิริยานียะหมดแล้วหลังจากซิริยานียะเนี่ยเป็นภาษาอิบรอนียะก็คือภาษาของพวกบันิอิสรออีนแล้วก็พวกบันิอิสรออีนก็ยังอิบรอนียะไปเรื่อยแต่ไม่มีอยู่กลุ่มหนึ่งลูกหลานของนบียะกูบใช่ไหมลูกหลานของนบียะกูบบันิอิสรออีนเนี่ยลูกหลานของนบีอิสมาอีนเนี่ยกลุ่มนี้ที่แยกตัวออกมาเป็นกลุ่มอาร์ตสมุตินี่แหละนี่ก็คืออาหรับกลุ่มแรกที่พูดภาษาอาหรับบางนักวิชาการเขาบอกว่านบีที่พูดภาษาอาหรับคนแรกน่าจะเป็นนบีอิสมาอีนเขาว่านั่นแหละก็คือภาษาในโลกเนี่ยเริ่มจาก3ภาษานี้ซิริยานียะอิบรอนียะแล้วก็อารบียะภาษาศาสนานะภาษาคัมภีร์ที่ลงมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็แยกมาเป็นภาษาจีนภาษาอะไรนี่ก็ว่ากันไปทีหลังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สร้างนางฮาวามาในขณะที่ท่านนบีอาดัมหลับนะครับพอตื่นมาก็เห็นท่านมีสาวงามนางหนึ่งนั่งอยู่ที่บนเก้าอี้หัวเตียงท่านนบีอาดัมก็จึงถามนางฮาวาว่าเธอเป็นใครฟาอักบารอตฮูนางฮาวาก็ตอบท่านนบีอาดัมว่าอันนะฮาเซายะตูฮูเฉยๆกันแหละคุณเป็นใครตอบว่าก็เป็นแฟนเธอไง ดูโรแมนติกนะก็ธรรมดานะคุณเป็นใครก็เป็นแฟนเธอไงว่ากอลากอลลอฮุตะอาลาลิยัสกุนฮาอีลาบะดีฮิมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนางมาเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรดีอ่ะยัสกุนฮาแปลว่าอะไรยัสกุนแปลว่าอาศัยอยู่ร่วมกันนะแปลว่าอะไรเนี่ยเพื่อใช้ชีวิตร่วมกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนางฮาวามาเพื่อใช้ชีวิตร่วมกันก็ประมาณนี้แหละเรายังมีต่อไปอีกเรื่องของนบีอาดัมไปเรื่อยๆแล้วกันค่อยๆไปมีอะไรเราจะเฉไปทางไหนได้เราก็เฉไปนะไปบินมั่งไปยินมั่งไปนู่นไปนี่มั่งเดี๋ยวมาถึงลูกนบีอาดัมเราจะไปเล่าเรื่องไอ้นั่นไอ้อูดกันนะให้สนุกกันสักทีวะไอ้อูดอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวโดยประมาณนะครับของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามที่เล่ามาวันนี้ไม่น่าจะมีอิสราเอลียัดนะเพราะว่าผมไปคัดเอาจากผมพยายามเอาสิ่งที่มีอิสราเอลียัดน้อยที่สุดนั่นก็คือส่วนใหญ่ผมจะดูจากเพจอันมาดูวะหรือเพจอัลกอซอสหรือเพจอิสลามซุอานวะยะวาบมันอาจจะออกอีกวันหน่อยมันอาจจะออกอีกวันหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรอย่าให้เช็คที่แถวภาคเหนือก็รู้แล้วกันเดี๋ยวก็จะว้าวก็ไม่เป็นไรเรื่องของประวัติศาสตร์รู้ไว้ดีหากว่ามีโอกาสเนี่ยเราพอปลดหมดประวัติศาสตร์เนี่ยเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยเรื่องของหลังจากนบีเสียชีวิตเนี่ยหลังจากคอลิฟะห์ตายเนี่ยมันมีอุมาวียะใช่ไหมมันมีอุสมานียะมันมีประวัติศาสตร์อะไรฟาติมียะอับบาซียะลองไปอ่านดูสิอ่านดูแล้วก็ไปต้องนอนกันละคืนนี้อ่านกันอยู่นั่นแหละแต่ว่าคือเรื่องราวของประวัติศาสตร์เนี่ยบางทีนักเล่านักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาไม่อิงศาสนาเขาไม่เอาฮุกมศาสนาเขาก็เล่าแบบว่าอ้าวถ้าเป็นสมมติว่าเป็นฟาติมียะเนี่ยฟาติมียะเนี่ยมันเป็นชีอะห์เป็นอะไรแต่เขาไม่พูดถึงอะกีดะห์ของผู้ปกครองเขาจะพูดแต่ว่าวิธีการปกครองที่มันยังมีร่องรอยของอิสลามอยู่ก็แค่นั้นค่อยๆฟังไปแล้วกันวันนี้ก็จบแค่นี้แล้วกันนะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์